สวัสดีครับเชฟโจครับวันนี้มีเมนูฮาโลวีนมาให้ลองทำกันครับสำหรับเทศกาลฮาโลวีนนะครับก็จะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ทำขนมค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าเราสามารถทำขนมที่มีหน้าตาไม่เหมือนกับช่วงซีซันอื่นๆนะครับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้เนี่ยก็คือมัมมี่เค้กนะครับก็คือจะเป็นเค้กที่มีลักษณะหน้าตาน่ากลัวหรือว่าน่ารักนะครับผมมีหน้าตาเป็นมัมมี่แบบนี้เลยเป็นผ้าพันแผลพันไว้ซึ่งเค้กตัวนี้นะครับผมเชฟจะทำเป็นเค้กฟักทองแล้วก็ปาดด้วยครีมชีสฟอสติ้งนะครับผมสำหรับครีมชีสฟอสติ้งเนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นเดบิกวิปปิ้งครีมเพราะว่าเขามีความหอมมันแล้วก็อยู่ตัวดีตีขึ้นฟูได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะปาดหรือว่าบีบเป็นลายแบบนี้ได้เลยสำหรับเมนูเครื่องดื่มนะครับเชฟจะแนะนำเป็นเดอร์ตี้ฟักทองซึ่งเมนูเดอร์ตี้เนี่ยเชฟจะแนะนำเดบิกวิปปิ้งครีมเพราะว่าช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับเครื่องดื่มโดยที่ไม่กบกลิ่นกาแฟซึ่งทั้งสองเมนูนี้เนี่ยสามารถทานคู่กันแล้วก็เข้ากันได้อย่างดีมากเลยนะครับจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนของเค้กฟักทองกันก่อนนะครับเค้กสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรซิฟฟอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงก็ตักไข่แดงออกมานะครับไข่ขาวปนในไข่แดงได้นะครับผมแต่ว่าห้ามมีไข่แดงปนในไข่ขาวเด็ดขาดเลยวันนี้เชฟใช้ไข่เบอร์2นะครับตามด้วยน้ำตาลกับเกลือน้ำมันครับตามด้วยน้ำเปล่าตามด้วยของแห้งครับในนี้มีแป้งเค้กผงฟูแล้วก็ผงฟักทองนี่ใช้เป็นผงฟักทองญี่ปุ่นนะครับสีเขาก็จะออกเหลืองๆแบบนี้คนผสมให้เข้ากันครับส่วนผสมแดงก็จะข้นประมาณนี้เสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับผมเรามาทำส่วนของไข่ขาวกันไข่ขาวที่เราแยกไว้นะครับใส่ลงไปเลยเราจะใช้เป็นความเร็วกลางนะครับผมตีจนขึ้นฟองหยาบๆพอขึ้นฟองหยาบๆแล้วเนี่ยเราก็ใส่ครีมมอสซาร์ทาลงไปพอส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูนะครับผมคล้ายๆฟองสำลีนุ่มๆก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทีละน้อยเราก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะตีให้ได้ยอดอ่อนตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมที่ตั้งยอดอ่อนนะครับผมไปยังกระดูกกระดิกได้ดึ๊กๆแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำสองส่วนนี้มาผสมกันนะครับก็แบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนค่อยๆใส่ไข่ขาวลงไปนะครับผมส่วนแรกคนผสมให้เข้ากันก่อนเริ่มทำซิฟฟอนเนี่ยอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนะครับตอนนี้เชฟวอร์มเตาเวลาที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทใส่ถาดขนาด10 x 10นิ้วเกลี่ยให้เข้ามุมครับเคาะไล่ฟองอากาศสัก 2-3 ครั้งนะครับจากนั้นก็ปาดหน้าให้เขาเรียบหน่อยแตะไปบางๆนะครับผมแล้วก็ลากไปหมุนถาดช่วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะตบตูดเพื่อไล่ฟองอากาศสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะนำเข้าเตาอบนะครับที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 28-30 นาทีครับแต่ว่าอีกเทคนิคนึงที่เชฟจะเอามาให้ดูเนี่ยก็คือเชฟจะชอบใช้ถาดที่ปูด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆแบบนี้นะครับจะทำให้เค้กของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นก็ลองไปอย่างนี้เลยแล้วก็นำเข้าอบกันนะครับตอนนี้เค้กก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้าปิดหน้าไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ถาดอีกใบนึงคว่ำมันออกมาให้หายร้อนนะครับเราก็จะได้เค้กที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองฟักทองแบบนี้เลยเดี๋ยวพักให้หายร้อนก่อนแล้วเราค่อยมาตกแต่งเค้กกันตอนนี้เค้กก็หายร้อนแล้วนะครับเราก็ใช้พิมพ์วงแหวนขนาด6เซนติเมตรปั๊มออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ค่อยๆกดไปนะครับแล้วก็เอาออกมาวางรอไว้ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรานำเค้กส่วนนี้ไปแช่เย็นเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เค้กเพิ่งทำเสร็จเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่มมากเวลามันนิ่มมากเนี่ยเวลามันขึ้นรูปมันจะขึ้นรูปยากนะครับมันจะเอียงไปเอียงมาเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเค้กซิฟฟอนนะครับเนื้อจะค่อนข้างนิ่มก็เดี๋ยวแช่เย็นไว้ก่อนนะครับผมประมาณ1ชั่วโมงระหว่างนี้เราก็มาเตรียมส่วนของครีมสำหรับปาดหน้ากันเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของตัวครีมชีสฟอสติ้งกันนะครับส่วนผสมมีแค่3อย่างนะครับผมเริ่มจากส่วนแรกเลยที่จะทำให้ครีมชีสฟอสติ้งของเราเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็หอมมันนัวนะครับก็คือเดบิกวิปปิ้งครีมครีมตัวนี้เขาเป็นครีมเดลี่แท้นะครับเขาก็จะมีสีเหลืองนวลสวยอย่างเป็นธรรมชาติเราจะตีส่วนนี้ให้ขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนก่อนนะครับค่อยๆตีจากสปีดต่ำนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นเป็นสปีดสูงมันจะทำให้ครีมที่ได้เนี่ยมีเนื้อที่เนียนสวยครับพอส่วนผสมเริ่มเป็นลายแบบนี้นะครับก็ให้ปิดเครื่องได้เลย
จากนั้นก็เดี๋ยวพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับเรามาเตรียมส่วนของครีมชีสกันครีมชีสเนี่ยเราจะตีกับน้ำตาลไอซิ่งพักที่อุณหภูมิห้องให้เขาคลายเย็นก่อนนะครับเขาจะได้ตีง่ายขึ้นเขาจะนิ่มขึ้นอ่ะตีก่อนไม่เป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่น้ำตาลไอซิ่งครับความหวานก็ปรับได้ตามชอบเลยใครชอบเค็มก็สามารถเติมเกลือได้หรือว่าใครชอบเปรี้ยวเนี่ยก็สามารถบีบน้ำลงไปนิดนึงได้เร่งเป็นความเร็วกลางแล้วก็ตีให้เขาขึ้นฟูสักเล็กน้อยนะครับพอส่วนผสมขึ้นฟูเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะนำสองส่วนนี้มาผสมกันตักส่วนของวิปครีมนะครับใส่ลงไปในส่วนของครีมชีสแบ่งผสมก็ได้จะได้ผสมง่ายตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เครื่องตีได้นะครับผมก็คือตีแป๊บเดียวแต่ว่าอย่าตีเยอะแล้วนะขั้นตอนนี้ส่วนที่2ครับส่วนสุดท้ายเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับครีมที่ได้เนี่ยเขาก็จะเนียนแล้วก็มีความอยู่ตัวค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะนำไปบีบตกแต่งเค้กได้เป็นอย่างดีเลยครับสูตรนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ในถุงบีบแล้วก็บีบตกแต่งเค้กกันเดี๋ยวเราเตรียมครีมใส่หัวบีบกันนะครับหัวบีบที่เชฟใช้เนี่ยมี2อย่างก็คือ895จะเป็นหัวแบนๆแบบนี้กับ 1M ทรงดาวเราใช้ฐานรองเค้กขนาด 8.5 คูณ 8.5 เซนขยับใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเราจะทำเค้กประมาณ3ชั้นก็เริ่มจากชั้นล่างก่อนใช้หัวบีบที่เป็นลักษณะ 1M นะครับบีบเป็นไส้ก่อนตรงกลางตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากทำเป็นรสสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยก็สามารถตักไส้แยมสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยใส่ได้นะครับชั้นที่2ครับความสูงจริงๆถ้าเกิดว่าเราคิดว่า2ชั้นมันสูงแล้วก็พอแล้วก็ได้นะเดี๋ยวเชฟทำประมาณ3นะครับก็จะสูงหน่อยโอเคครบรอบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาบีบผ้าพันแผลมัมมี่กันเราจะให้หัวบีบทรงแบนๆแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าทรงบีบตรงนี้เขาจะมีหัวแบนๆกับอีด้านหนึ่งเรียบให้เราหันด้านเรียบออกจากตัวอย่างนี้แล้วเราก็บีบไม่ต้องใส่ครีมเยอะนะถ้าเกิดใส่ครีมเยอะมันจะบีบยากนะครับใส่ไม่ต้องเยอะใส่แค่พอดีมือเรานะครับเราจะบีบจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเริ่มมานะก็ค่อยๆบีบไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะหมุนขึ้นแล้วนะครับรอบที่แล้วเราหมุนลงก็ไปเลือกลายที่มันมีช่องโหว่อย่างเงี้ยเราก็บีบแล้วเราก็หมุนขึ้นมันก็จะค่อยๆกันน่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นรอยแบบยึกๆยักๆเหมือนพันไปพันมาส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จะใช้หัวบีบทรง 1M นะครับบีบให้เป็นลายกลมๆเอาไว้มันเหลือรอยต่อนิดนึงไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเป็นมัมมี่นะเราก็จะให้มันน่ารักแบบนี้แหละถ้าเกิดตรงไหนเอ๊ะมันเป็นรอยแหว่งจริงๆเราก็สามารถแอบเติมทีหลังได้ครีมตัวนี้เขาก็อยู่ตัวดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นทรงได้แบบนี้แต่ว่าต้องระวังนะอย่าบีบหนาเกินไปเพราะถ้าเกิดบีบหนาเกินไปเนี่ยครีมมันจะหนักโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นก็แปะลูกตาลูกตาก็เป็นน้ำตาลสำเร็จรูปนะครับซื้อได้เลยก็ค่อยๆแปะไปทีละข้างนะครับเนี่ยตัวแรกเสร็จแล้วมัมมี่ตัวที่2นะครับทำเหมือนเดิมบีบไส้ขึ้นไปก่อนไส้ไม่ต้องหนามากนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบแรกหมุนเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวรอบ2หมุนออกข้างนอกกดให้เขาติดหน่อยนะระวังอย่าให้เขาเอียงมากเดี๋ยวเอียงมากแล้วมันล้มเริ่มนะครับจากด้านล่างก่อนนะดึงเข้าหาตัวนะครับดึงเข้าหาตัวแล้วก็เบี่ยงขึ้นพยายามให้มันชิดๆกับเค้กนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันปิดลงเดี๋ยวมันไหลลงอีกครั้งนึงนะครับผมอีกครั้งนึงพลิกมืออีกด้านนึงนะครับพลิกขึ้นแล้วก็ทีนี้ดึงขึ้นนะครับเมื่อกี้ลงอันนี้ขึ้นนะไปโอเคครบรอบข้างบนก็เป็นหัวเขานะครับลูกตาครับ
เรียบร้อยครับผม2ตัวมัมมี่น้อยของเราก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับเค้กสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ 3-4 ชิ้นขนาดก็สามารถทำเล็กกว่านี้ก็ได้หรือว่าเตี้ยกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราต้องการได้เลยก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเค้กมัมมี่นะครับผมตรงนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เทศกาลฮาโลวีนก็สามารถบีบบนเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับไม่ต้องเป็นแบบแบนๆแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ทำง่ายนะครับข้างในเปลี่ยนไส้ได้หรือว่าเพิ่มไส้ได้นะครับตัวฟักทองตรงนี้กับครีมชีสจริงๆก็เข้ากันได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าฟักทองตรงนี้มันอาจจะไม่ได้กลิ่นชัดมากนะครับนักเรียนสามารถใช้เป็นฟักทองสดก็ได้นะก็คือเอาฟักทองมานึ่งแล้วก็ใส่ลงไปในตัวเนื้อเค้กได้เลยเหมือนกันหรือว่าเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่แบบนี้ก็ได้เพิ่มไส้เพิ่มอะไรได้นะครับยังไงลองทำมาดูนะครับผมสำหรับเค้กมัมมี่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนเดี๋ยวเชฟยังมีเครื่องดื่มแถมให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ฟักทองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงธีมฮาโลวีนเนาะจะเป็นเดอร์ตี้ฟักทองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวกาแฟเดอร์ตี้ฟักทองกันเรามาเริ่มทำเมนูเดอร์ตี้ฟักทองกันนะครับเริ่มจากส่วนแรกเลยก็คือเราจะละลายผงฟักทองกับน้ำร้อนก่อนใช้ก้านปั่นฟองนมช่วยนะครับจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นน้ำเชื่อมอยากใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากใส่ก็ประมาณ 5-10 ml แต่ว่าฟักทองเนี่ยเขาจะมีความหวานอยู่แล้วตามด้วยนมสดครับคนผสมให้เข้ากันนะครับเพิ่มความหอมมันให้กับเมนูเดอร์ตี้ด้วยเดบิกวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเทใส่แก้วรอไว้นะครับเราจะนำส่วนนี้ไปแช่เย็นให้เย็นจัดๆเลยที่ช่องฟรีเซอร์ประมาณ 10-15 นาทีแล้วเราค่อยมาสกัดช็อตกาแฟข้างบนกันตอนนี้นมฟักทองของเราก็แช่เย็นจัดๆแล้วนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีความเหมือนกับว่าเกือบกึ่งเกือบจะเป็นน้ำแข็งแต่ว่าไม่ใช่น้ำแข็งนะก็แช่เย็นจัดๆนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็นำมาสกัดกาแฟกันเราก็สกัดเป็นช็อตเอสเปรสโซ่หรือว่าริสเตโต้ก็ได้นะครับส่วนของกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีความหอมเข้มข้นนะครับส่วนของฟักทองเนี่ยเขาก็จะมีความหอมแล้วก็หวานในตัวซึ่งตรงนี้ใครชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมนะครับเพราะฟักทองเขามีความหวานอยู่แล้วบวกกับความหอมมันนัวของตัวเดบิกวิปปิ้งครีมเนี่ยทำให้เครื่องดื่มแก้วนี้มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับเริ่มจากตัวเดอร์ตี้พัมสกินก่อนนะครับผมหรือว่าเดอร์ตี้ฟักทองกาแฟมีความหอมมันแล้วก็ละมุนมากนะครับมีความหวานจากฟักทองนิดๆแล้วก็เหมือนกับมี texture นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีเหมือนกับมีเนื้อฟักทองลงไปด้วยส่วนตัวเค้กครีมชีสฟรอสติ้งกับเค้กตัวนี้เนี่ยเข้ากันได้ดีมากนะครับครีมเขามีความมันเข้มข้นแต่ว่าไม่เลี่ยนตัวนี้ก็คือหอมละมุนมากสามารถทานได้เรื่อยๆนะครับทานคู่กับกาแฟยิ่งดีเลยอยากให้ทุกคนได้ลองทำดูนะครับ